ู้ชายแบบไหนเอาจริงๆแบบได้ผัวแน่วันนี้ซื่อสัตย์เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่นอกใจไม่นอกใจเชื่อฟังเราหนูต้องการหมาค่ะ Help me pissตอนนี้เราก็อยู่ที่ EP 5แล้วนะคะไม่ต้องตกใจตอนนี้ปัญหามาเยอะมากส่งมาใน TikTok คือแบบทุกคนมีปัญหาเอาจริงถ้าสมมติว่ามีกูมึงกูก็ตายกันหลายคนแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่มาแต่ละคนอ่ะอีกคนเฮ้ยดามึงกูเจอแต่อะไรไม่รู้มันนึงเอาจริงคนที่มีปัญหาคือตัวกูเองเพราะบางคนอ่ะ TikTok ก็ยังไม่ได้โหลดบ้างบางคนก็อาจจะเผลอไปลิปซิงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใครมีปัญหาเม้นลงใต้คลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือใน YouTube 2ช่องทางไม่ต้องเข้าไป IG ให้วุ่นวายเอากูนั่นแหละในเพจหรือไม่ก็ YouTube แล้วก็แฮชแท็กว่า Help me please ไม่ต้องทำคลิปอยากพิมพ์อะไรพิมพ์มาพิมพ์ให้รู้เรื่องด้วยเดี๋ยวกูอ่านเองวันนี้มีปัญหาอะไรคุณแม่เล่าปัญหาเรื่องเงินกูบอกแล้วไงว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าตังค์ใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของมันคือความโง่ของเราเองเอาง่ายๆเลยไม่ต้องถามเลยสุดท้ายปุ๊บเขาไม่คืนเขาทำถูกต้องแล้วกูว่าเขาเป็นคนเก่งมึงว่าไหมเขาเท่อยู่นะก็ถือว่าเขาก็เป็นคนเท่คนหนึ่งถ้ามึงคิดดูมีคนเดินไปเงี้ยกูแบบยืมตังค์200ดิอันนี้ให้ไม่ของมึงนะแล้วแต่มึงนะผมให้เองนะกูไม่มีสิทธิ์คืนก็ได้เพราะมันคือความเท่ของกูและความโง่ของมึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามทวงไม่ต้องไปตามด่าเขาเลยที่คนไม่ให้ก็คือไม่ให้คนยืมก็คือส่วนคนยืมคนให้ยืมก็ส่วนคนให้ยืมเพราะฉะนั้นก็ทำมาหากินใครมันดีกว่าน่ารักถ้าปัญหาอะไรอีกเล่าโดนล้อก้มด้อยเรื่องแบบอ้วนโดนล้อว่าอ้วนอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะนะคือเราไม่ได้เข้าข้างคนผอมหรืออะไรเราอยากให้คนที่บูลลี่คนอื่นว่าอ้วนอ่ะเดินเข้ามาแล้วตบหน้าเขาแน่สั่งทีเอาจริงเจอหน้ากันอ่ะเวลาทักกันเขาไปทักกันว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เจอกันนานสบายดีเปล่าเฮ้ยแม่งเป็นไงบ้างเนี่ยเคยเจอคนแล้วทำหน้าอย่างนี้ป่ะแบบอ้วนคือปะมึงมันเป็นคำถามแบบเฮ้ยมึงทำมึงต่อยกูวะเนี่ยมันเป็นคำถามแรงมากเราต้องถามอันดับแรกเลยว่ามึงอ้วนมาจากบ้านหรือมึงอ้วนเมื่อกี้เราจะได้ไม่เฟลถ้ามีคนถามแบบเฮ้ยมึงอ้วนขึ้นปะในใจมึงก็ถามตัวเองก่อนเลยเราอ้วนมาจากบ้านปะวะคือมึงอ้วนต่อหน้าเขาถ้ามึงเพิ่งอ้วนต่อหน้าเขามึงไม่ตกใจแต่ถ้ามึงอ้วนมาจากบ้านแล้วมึงชินไปเลยเขาจะพูดอะไรมึงก็ต้องชินเพราะที่คนฟังก็อาจจะปัญญาอ่อนด้วยไงคนอ้วนก็คือคนอ้วนแดกข้าวไม่ได้แดกเป็นเมาไม่ต้องตื่นเต้นล่าสุดเหตุการณ์เกิดกับตัวเองเจอเพื่อนชื่อตื้อๆแล้วกันไม่เจอกันประมาณ12ปีเดินเข้ามาไม่เจอกันเลยนะไม่เจอกันเลยอ่ะแล้วเจอแบบเอ็มใช่ไหมแบบเฮ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยดีใจไม่ได้เจอเลยยังสวยเหมือนเดิมเหมือนกันแหละใส่ขึ้นปะเนี่ยมองแล้วก็มองเงี้ยแต่อ้วนมากอ้วนบ้างจริงเจอกันก็เลยเดินเข้าไปซื้อน้ำในตู้เซเว่นก็เดินเข้าไปอีเพื่อนคนนี้ยืนอยู่ตู้ข้างกูไปยืนอยู่ตู้นี้เป็นเรื่องใช่อ้วนขึ้นหรือเปล่ากูก็เอาแล้วเสียงชะนีกูหันไปมองฟ้ามีหมาไซบีเรียน1ตัวเจ้าของพาไปวิ่งทุกเย็นเข้ามานอนในเซเว่นจะหันไปด่ามึงด่ากูอ้วนเหรอคุยกับหมาค่ะมันใช่อ้วนเกินมันเป็นปกเป็นเหมือนการเป็นคนระแวงไปแล้วอ่ะเมืองการที่เราด่าคนอื่นว่าอ้วนหรือดำหรือการบูลลี่ต่างๆเขาว่าอาจจะเป็นคำพูดเล่นๆอ่ะคนฟังมันเฟลจริงๆนะมึงเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดจะให้กำลังใจเดินผ่านไปเลยดีกว่าง่ายสุดไม่ต้องทักครั้งที่แล้วลืมแฟนเก่าไม่ได้ครั้งนี้เก๋กว่าเดิมลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วก็ยังมีแฟนใหม่มาด้วยโอ้โหเท่สมัครยากคำถามแรกจะเอาใครลูกต้องถามก่อนว่าสุดท้ายหนูจะเอาใครกันแน่จะเอาแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ถ้าจะเอาแฟนใหม่ก็ต้องลืมแฟนเก่าถ้าจะเอาแฟนเก่าก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เอาเราแล้วต้องทำดีกับแฟนใหม่เยอะๆแฟนเก่ามันอาจจะเก๋มากแต่สุดท้ายก็ต้องเทมันอาจจะเก่งมากปรบมือให้เราแล้วร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนใหม่มันฝึกกันได้นะสุดท้ายถ้าแฟนใหม่อาจจะไม่เก่งมากเราเป็นคนคุมเกมเพราะเราเป็นฝ่ายหญิงแฟนเก่าถ้ามันดีจริงมันอยู่กับเราแล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็ซับซ้อน3ปัญหาพอเดี๋ยวไปเจอกับเคสจริงปัญหานั้นคืออะไรอ่ะคนเนี้ยเดี๋ยวเขาไปถามดีกว่าเราต้องไปแบบสดๆหน้างานเลยไปอ่ะแต่งต่อพอเซ็ตมารู้เลยเห็นปัดแก้มของดิวสวยแล้วมั้งรู้เลยไปเร็วรู้ว่าเซ็ตดีออกค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอันชันคือเป็นร้านอาหารที่เก๋มากเลยคือนัดชนีเอาไว้1คนใช่ไหมก็คือเอาจริงเดี๋ยวกล้องค่อยแพนไปนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าน้องนั่งอยู่ค่ะขอปรบมือต้อนรับน้องทรายค่ะจริงๆตัวจริงน้องสวยสวยกว่าในรูปสวยกว่าในรูปขอบคุณค่ะของน้องเหมือนไม่ถ่อมตัวเหมือนรู้อยู่แล้วว่าสวยปัญหาหนูคืออะไรเนี่ยไล่พี่ฟังปัญหาของหนูก็คือว่าคือหนูว่า
สดมา4ปีแล้วแล้วคือทุกคนน่ะคิดว่าหนูมีแฟนหรือว่ามีคนคุยเยอะแต่ที่ความจริงแล้วอ่ะไม่มีคนคุยเลยสักคนนึงจริงเหรอใช่ไม่มีเลย10คนแล้วพอบอกอย่างนี้ทุกคนพูดก็จะไม่เชื่อค่ะว่าแบบโกหกพูดยากอ่ะคือออกมาคนสวยมันพูดยากจริงอ่ะมึงจะพูดอะไรก็ได้เหมือนเรียกมาตบหน้ายังไงก็ไม่รู้ปัญหาของน้องก็คือด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะคือน้องเป็นคนที่สวยเป็นคนสวยใครก็ต้องไม่กล้าจีบถูกป่ะคนชอบคิดว่าน้องมีแฟนแล้วด้วยการแต่งตัวด้วยลุคอะไรต่างๆพี่ถามเลยว่าทำไมหนูถึงเลิกกับแฟนเก่าเข้ากันไม่ได้อ่ะตอนนั้นเหมือนยังเด็กอยู่แล้วก็ต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครเลิกไปดีกว่าเพราะคิดว่าอนาคตอ่ะอาจจะหาได้เพราะเราก็สวยอะไรเงี้ยคิดว่าแบบเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่มีเลยมันก็มีแต่ว่ามันก็เจอแต่คนที่แบบเขาไม่จริงจังกับเราก็แอบติงเล็กๆว่าฉันก็สวยแหละน้องขอตบในความน่าดูอะไรล่ะเล่นถ้าสมมติว่าอันนี้ขอขึ้นว่าวิจารณญาณเลยไม่ได้เหยียดคนที่รูปร่างถ้าไม่สวยไม่มีวันเข้าใจอันนี้คือเหยียดเนาะคือเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าหนูอยากจะให้มีคนมาจีบในความรู้สึกพี่อ่ะอุปสรรคของหนูคือมึงสวยทั้งวันไปตื่นมาคือกริตเตอร์มึงสมมติมึงตื่น6โมงกริตเตอร์7โมงกริตเตอร์มาแล้วนึกออกปะซึ่งคนปกติเนี่ยหัวตาเนี่ยคือที่ตาแน่ๆแต่ของเรามันกลายเป็นเพชรมันแบบผมฉันดัดรอนฉันสวยคือตื่นมาสวยเลยผู้ชายบางคนเขาก็ไม่กล้าคบคนสวยมากนึกออกปะคือแบบวันนี้ผู้ชายบอกจะต้องทำงานอย่างเงี้ยแต่แบบโหยอันนี้มึงแต่งตัวขนาดนี้จริงๆหรอแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแต่งตัวผิดแต่หมายความว่าผู้ชายอาจจะพ่อผู้หญิงธรรมดาบ้างเนาะมันอาจจะแบบโอ้เจ้าหญิงครับทานอะไรไหมครับเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันอาจจะเป๊ะไปผู้ชายอาจจะชอบคนธรรมดาบ้างลองเปลี่ยนดูอ่ะตอนนี้สวยทั้งวันผู้ชายก็ยังไม่เข้ามาลองเปลี่ยนเป็นธรรมดาบ้างผู้ชายก็ยังไม่เข้ามาอีกใครง่ายเดี๋ยวเริ่มจากน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงออกไปไหนแก้ผ้าออกไปเลยอย่างน้อยถ้าแก้ผ้าจากบ้านใครสนใจแน่เขาซุบซิบนินทาเราแน่แหละแต่ว่าเราก็ยังมีคนคุยกับเรา ชอบผู้ชายแบบไหนเอาจริงๆแบบจริงๆเลยอ่ะแบบได้ผัวแน่วันนี้ชอบผู้ชายที่เขาใจดีอบอุ่นไม่งกซื่อสัตย์เป็นคนดีซื่อสัตย์ไม่นอกใจไม่นอกใจเชื่อฟังเราประมาณหนูต้องการหมาจริงๆลองดูลองเข้ากลุ่มโบโบดูชอบแบบซื่อสัตย์แหละหน้าตาก็ช่างมันเอาไปวัดไปวัดได้ละกันเอา IG มาดูเล่น IG อยู่ใช่ไหมเล่นๆค่ะเล่นหนูก็เป็นคนดงคนดังอยู่ใช่ไหมพอลงคอนโลนางก็ขึ้นเห็นมาก็หมื่นกว่าซื้อใช่ไหมคือนางแพงทุกวันน่ะเข้าใจคําว่าคนแพงทุกวันปะหมายถึงอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแพงแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มาแน่ๆคือนางก็มีความน่ารักของนางเอาจริงๆผู้ชายอาจจะชอบเราที่แบบสวยน่ารักเฉยๆอ่ะสวยจริงๆแต่ให้มาเป็นแฟนคงไม่กล้ามันอาจเป็นเพราะว่าเราแบบมีช่องว่างใช่มีช่องว่างระหว่างแบบเธอกับฉันอย่างเงี้ยพอด้วยความที่แบบอันชันแก้วนึงค่ะมีสปาเกตตี้อะไรเงี้ยนึกออกปะลองเปลี่ยนแบบวันนี้ก็คือมัดผมน่ารักอลักทาแป้งทาลิปมันหน่อยเดินมาซื้อผัดไทยส่งใจตาหวานๆเราก็จะดูเป็นผู้หญิงน่ารักคือเราต้องสวยเฉพาะตอนออกงานถ้าสวยทั้งวันเราควรอยู่ในกรอบรูปคือเราอาจจะต้องมีช่องว่างกับผู้ชายบ้างผู้ชายจะได้คิดว่าเราจับต้องง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายสักขนาดนั้นอะไรแบบนี้อยากถามอะไรไหมเทคนิคอัพโปรไฟล์ยังไงให้ผู้ชายเข้าถึงเรามากขึ้นทำยังไงให้ดึงดูดผู้ชายมากกว่าเดิมคือเอาจริงๆคือหนูเป็นคนน่ารักอยู่ด้วยธรรมชาติอาจจะเป็นฟีลแบบใช้ชีวิตให้มันดูง่ายลงแต่ไม่ได้บอกว่าที่ใช้ชีวิตอยู่ผิดแต่ถ้าวันนี้หนูต้องการคนที่แบบเริ่มไปด้วยกันมันก็ต้องง่ายไปก่อนสมมุติถ้าเราชอบผู้ชายที่แบบไฮไฮเลยอยากได้แบบไหนให้ทำแบบนั้นกับเขาไม่ต้องซีเรียสผัวมาเมื่อไหร่ก็ได้อายุเท่าไหร่25เดี๋ยวไม่คุมนะบอกไว้ก่อนถามแม่ในประสบการณ์โดยตรงกูขาดทุนมา9ปีแล้วนะเราใช้ให้เหมือนบัตรเครดิตไอ้ลูกชีวิตเราอะรูดให้แบบแซ่ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวก็มีถ้าช่วงนี้เวลาว่างผู้ชายยังไม่เข้ามาก็ไม่อยากให้พึ่งไสยศาสตร์ไหว้พระก็ยังไม่ได้ถูกป่ะเพราะบางทีก็แบบเนี้ยเล่นของลงไปสุรินทร์ดูอย่าหาว่าแม่สอนเลยนะโอเคไม่ต้องเศร้าโลกไม่ต้องไปเคสอื่นแล้วลองดูนะใครๆก็อยากมีผัวเนอะผู้หญิงอยากมีเพิ่มเลยประเด็นคือน้องไม่มีผัวจบไปแล้วแต่อันนี้คือว่าเอ็นเครดิตใครไม่สนใจก็ไม่ต้องดูนะคะแต่อันนี้จะขอแบบเอาจริงมูที่ไหนมาบ้างไม่เชิงมูแต่ว่าก็ไปไหว้ตามที่เขาบอกว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ก็เขาเรียกว่ามูเลยต้องเดินทางไปไหว้ขนาดนั้นอ่ะก็ไปไต้หวันมาไปฮ่องกงในประเทศไทยก็มีแบบไปรับมาใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาบอกว่ากุมารห่วงแม่อ๋อใช่เอาจริงๆพี่เขาไปใส่มุมกันบางทีอ่ะกูมารอาจจะเป็นคนไล่ออกไปก็ได้หรือบางทีผู้ชายที่ไม่เข้ามากูรู้แล้วเคล็ดลับสาเหตุที่ผู้ชายไม่เข้ามามึงเขาเห็นมึงคุยคนเดียวบ่อยหรือเปล่า ไม่มากับเขาหนูกลับไปก่อนอย่าดื้อผู้ชายก็เอาแล้วผู้ชายก็ต้องผู้ชายออกจากมึงไปด้วยท่านี้ทุกคนเลย ลองหาดูที่มูในไทยถ้าเกี่ยวกับความรักที่ยังมีอยู่ที่นึงแต่ตอนนี้เขาอาจจะหายไปแล้วอันนี้เคล็ดลับกูเลยนะเขาจะได้บวกคนนี้มาที่กันทางนี้มันอยู่ตรงไม่เอากันใหญ่เลยนะอยากรู้กันใหญ่เลยนะอะไรกระบือกระบือวะบางกระบือบางกระบือไม่ใช่บางกระบือสุพีมอะไรอ่ะบางกระบ
บางกระบือเออสนิมบางกระบือจำไว้เลยนะเราขับดูนะขวามือจะเป็นร้านหมูกระทะแต่ตอนปิดไปแล้วซ้ายมือจะเป็นศาลจะมีทหารคอขาดยืนอยู่องค์หนึ่งอยู่รูปปั้นหนึ่งไม่รู้เขาหิ้วไปยังถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนถ้าเราขับไปแล้วเราตกใจให้เรารีบขอเลยตอนกลางคืนเท่านั้นตอนไหนก็ได้ให้มึงตกใจมันจะตกใจแบบตอนไหนบ้างแบบว่ายตกใจอย่างนี้ได้เขาจะเป็นเหมือนสปาเลยรุ่นพี่เคยไปมาแล้วก็ได้ผมมาคนลองหาดูอันนี้คือเลิศไม่เคยบอกใครเลยเดี๋ยวขับไปเลยโอ้โหวันนี้เก่งขอได้เลยถ้ามีผัวสิ่งแรกฟังนะอย่าเพิ่งแต่งงานอย่าเพิ่งมีลูกพาเขาเนี่ยแก้บนให้ทั่วเลยทำงานลูกมีอะไรบอกพี่ด้วยนะเรื่องมือชอบมากทำนั้นค่ะมาสนุกและไปให้สุดกับพวกเราก่อนใครให้กดติดตามแล้วกด subscribe คลิกเลยคลิกเลยคลิกเลยพีซหรือทุกช่องทางที่เราขึ้นให้ติดตามเลยค่ะกดเลยนะครับ